ประเทศไทยแล้วปรากฏเนี่ยครับว่าทางด้านนายจักรภพนั้นได้โพสต์ข้อความโพสต์ภาพโพสต์คลิปเนี่ยผ่าน Facebook นะฮะบอกว่าวันพฤหัสบดี28มีนาคม2567เวลา 7:35 นจักรภพเป็นแขกลับไปรับใช้เมืองไทยครับแล้วก็ปรากฏว่ามีแฟนเพจนั้นเนี่ยฮะเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนอกจากนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าจักรภพเป็นแขก็มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้แอปพลิเคชัน TikTok นะฮะเป็นคลิปลักษณะที่นายจักรภพนั้นกำลังโดยสารรถยนต์ของเพื่อนไปยังสนามบินซึ่งขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ยความยาวของคลิปเนี่ย4นาทีกับอีก26วินาทีเนี่ยฮะแล้วก็กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยเพราะความขัดแย้งทางการเมืองแต่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในประเทศมาตลอด15ปีมีการเขียนบทความให้ความรู้วิเคราะห์ข่าวผ่านเพจตลอดพร้อมขอโอกาสกลับไปใช้ความรู้ความสามารถช่วยบ้านเมืองและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสู้คดีหลายคดีและคิดว่าตนจะได้รับความยุติธรรมเพื่อได้ออกมารับใช้สังคมพร้อมทิ้งท้ายว่าตนขออนุญาตกลับบ้านเพราะอยู่ข้างนอกมานานแล้วนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมก็เนี่ยเป็นคลิปแบบนี้นะมากนะแต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนายจักรภพเนี่ยก็บอกด้วยนะว่าตัวเองกลับมาแล้วเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปรากฏว่ามีแฟนคลับเนี่ยเขาไปรอรับนะไปตั้งแต่เช้าแล้วค่ะไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ถือดอกกุหลาบไปรอรับให้กำลังใจนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้ตั้งใจที่จะมารอต้อนรับให้กำลังใจโดยที่ไม่ขอพูดถึงเรื่องของคดีความแล้วก็บอกว่านายจักรภพเนี่ยถูกดำเนินคดีไปหลายปีคือจากไปแล้วเนี่ยแต่คิดถึงอยู่ก็เลยต้องมาต้อนรับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีคนอื่นๆหรือว่าแฟนคลับอื่นๆเนี่ยตามมาเพิ่มด้วยทางด้านของตำรวจเองก็มีการจัดเตรียมกำลังรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงรักษาความสงบรอบๆบริเวณพื้นที่นะคะคือนอกจากนี้เนี่ยหลังจากนั้นมาเนี่ยช่วงประมาณสัก8 นาฬิกากว่าๆนะนายจักรภพเนี่ยก็มีการรายงานว่าเดินทางมาที่ประเทศไทยอย่างที่บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยให้ผลแบบนี้ว่าตั้งใจจะกลับมาที่ไทยในรอบ15ปีบอกว่าพอแล้วที่จะอยู่ในต่างประเทศขอกลับมาทำงานรับใช้ประเทศไทยแต่ว่าช่วงที่ผู้สื่อข่าวไปดักรอเนี่ยด้านในก็ดูเหมือนว่าจะเกิดปัญหาเพราะว่าหนังสือเดินทางหมดอายุต้องมีการทำเอกสารในการยืนยันตัวตนใหม่ส่วนญาติของนายจักรภพเนี่ยมองแบบนี้ว่าวันนี้นายจักรภพกลับมาครั้งนี้คดีความก็เชื่อว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงส่วนความรู้สึกของญาติบอกว่าจากไปตั้ง15ปีก็นานพอแล้วนะสำหรับคนที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองหลังจากนั้นมานะคะเมื่อนายจักรภพลงเครื่องแลนดิ้งเสร็จเนี่ยก็ต้องเดินทางไปที่กองปราบทันทีทนายความนะเปิดเผยแล้วก็ให้สัมภาษณ์แบบนี้เมื่อถึงที่กองบังคับการปราบปรามตำรวจก็ช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยก็พานายจักรภพหลบสื่อมวลชนไปทนายความก็คือนายโชคชัยอ่างแก้วบอกว่าวันนี้นายจักรภพเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาหมายจับ2หมายและนายจักรภพเองเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้มีการเตรียมพวกหลักทรัพย์ในการดำเนินคดีเนี่ยคือ 2-3 แสนบาทต่อคดีด้วยมันก็มีข้อหาเกี่ยวกับเรื่องคดีที่วังน้อยกับที่ดอนชิมพรีสองท้องแค่นั้นแค่หนึ่งสองอะไรใช่ไหมไม่มีครับ1 2ก็สั่งไม่ฟ้องตั้งแต่54แล้วที่กองปราบนี้จะรับทราบทั้ง2ข้อหาเลยนะคะ2พื้นที่เลยไหมใช่ครับใช่ครับหลังจากนี้คือกระบวนการก็คือต้องมีข้อหาตัวนี้ก็เข้าสู่กระบวนการฮะเดี๋ยวดูว่าตรงไหนได้ครับคาดว่าน่าจะได้รับการประกันตัวหรือว่าได้ให้แก่เปิดตัวชั่วคราวหรือดีเลยไหมคะวันนี้แค่มารับทราบเฉยๆก็ต้องมันต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีหมายจับก็ต้องประกันตัวต้องรู้หมายจับหลักทรัพย์เหรอฮะก็ในชั้นเดิมก็คงไม่เกินประมาณ2หรือ3แสนนะครับ2 3แสนต่อคดีหรือว่าเรียกมาทั้งหมดต่อคดีครับคดีนี้อายุความกี่ปีอ่ะครับพี่คดีนี้อายุความมันก็20ปีอยู่แล้วนะครับก็ต้องเตรียมทุกคดีคุณจักรภพเขาแจ้งอะไรในเรื่องของทางคดีมาบ้างไหมคะหรือมีความห่วงใยอะไรฝากมาบ้างไหมคะคดีนี้มันเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลไปแล้วในของสำหรับในบางคนนะซึ่งก็มีผลการตัดสินอยู่แล้วซึ่งคุณจักรภพไม่เกี่ยวอยู่แล้วเมื่อเช้าคุณจักรภพมีการเครียดอะไรกลับมาที่ประเทศไทยอ๋อผมยังไม่พบคุณจักรภพนะอย่างในคดีอาวุธปืนอ้างยี่เนี่ยค่ะคุณจักรภพเขาปฏิเสธยังไงหนึ่งบ้างไหมคะเขาปฏิเสธทุกข้อหาแล้ววันนี้ก็เดินทางนี่แหละค่ะไปรับทราบข้อกล่าวหาในการที่ถูกดำเนินคดีหมายจับข้อหาร่วมกันมีอาวุธ
เครื่องกระสุนปืนแล้วก็วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้คือมีการครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็เป็นอ้างยี่นะคะซึ่งเหตุการณ์หรือว่าหมายจับนี้เนี่ยตั้งแต่ปี2557ในครานั้นเองเนี่ยได้มีการเรียกให้นายจักรภพไปรายงานตัวแต่ว่านายจักรภพเนี่ยไม่ได้ไปตามคำสั่งของศาลศาลทหารก็เลยออกหมายจับข้อหาคือฝ่าฝืนการไปรายงานตัวแล้วก็ข้อหามีอาวุธสงครามในครอบครองแล้วก็รวมไปถึงข้อหาในการครอบครองอาวุธไว้โดยที่ไม่ได้มีใบอนุญาตเนี่ยแหละค่ะซึ่งก็ล่าสุดเนี่ยนะคุณณัฐนันท์เพ็ญแขน้องสาวของนายจักรภพเนี่ยนะให้สัมภาษณ์นะบอกว่าที่นายจักรภพกลับมาเนี่ยเพราะว่ามั่นใจกระบวนการยุติธรรมภายใต้รัฐบาลนี้ค่ะรัฐบาลเดิมเนี่ยรัฐบาลไม่มั่นใจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่มั่นใจก็เลยไม่กลับมาไม่เลยไม่กลับมาอันนี้คือมั่นใจแล้วก็เลยกลับมาที่จะมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกันค่ะวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินก็ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะเรากำลังจะขอบคุณเธอว่าไม่ให้เราอ่านข่าวนี้เลยเราดีใจมากนี่ยังจะเอาวันนี้มาให้เราอ่านอีกเอ้าไหนๆก็ไหนๆกลับเข้ามานะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้สื่อข่าวก็ไปถามถึงการกลับมาของคุณจักรภพหรือว่าฉายาที่เขาเรียกกันว่าเจเพนเจเพนสมัยก่อนนะคุณเศรษฐาก็บอกว่าก็รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วใครมีปัญหาเรื่องในอดีตถ้ากลับมาก็ต้องเข้าสู่กระบวนการให้ถูกต้องกรณีนี้ตัวคุณเศรษฐาเองตัวนายกก็ไม่ได้ติดตามว่ามีคดีอะไรบ้างถ้ากลับมาก็ต้องเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมจบเท่านี้แต่ว่าเรื่องนี้นายจักรภพเนี่ยนะฮะเขาเองเนี่ยฮะเคยเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรนะค่ะแล้วนายทักษิณเนี่ยปัจจุบันก็กลับมาอยู่ในเมืองไทยแล้วนะฮะได้รับการพักโทษนะครับแล้วล่าสุดนะฮะกรณีที่นายทักษิณได้รับการพักโทษเนี่ยนะมีคนเขาไปจับนะฮะว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้จำได้ไหมคุณทวีสอดส่องเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าคะแนนการประเมินสุขภาพเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์คือก็คุณสมชายแสวงการนี่แหละท่านสมาชิกวุฒิสภาคือแกเนี่ยออกมาพูดตั้งแต่ก่อนที่จะครบ180วันแล้วตอนที่ยังอยู่ชั้น14บอกว่าเอ๊ะมันจะมีแบบประเมินสมรรถภาพคุณจะไปประเมินว่าทักษิณชินวัตรมีสมรรถภาพต่ำจนกระทั่งจะต้องได้รับการดูแลรักษาพยาบาลห้ามไปอยู่ในคุกเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้ถ้าจะประเมินแบบนี้เพื่อให้เกณฑ์การพักโทษเนี่ยคุณจะต้องเอาทั้งเรื่อง70เอาทั้งเรื่องติดคุกมาแล้ว1ใน3รวมไปถึงการประเมินด้วยครับตอนนั้นก็อธิบดีกรมราชทัณฑ์ไงรวมทั้งรัฐมนตรีก็ออกมาบอกเฮ้ยคุณทักษิณเนี่ยประเมินนะต่ำกว่าเกณฑ์ค่ะคือถ้าสูงกว่าเกณฑ์จะต้องไปอยู่ในคุกจะไม่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะบอกว่าต่ำกว่าเกณฑ์วันนี้คุณสมชายแสวงการก็เลยเอาเกณฑ์เนี้ยมาเปิดเผยเป็นหัวข้อทั้งหมด10หัวข้อครับแล้วใน10หัวข้อเนี้ยคะแนนเต็ม20คะแนนคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่ใช่10หัวข้อหัวข้อละ2คะแนนทุกคะแนนมันมีบางหัวข้อ1คะแนนบางหัวข้อ3คะแนนบางหัวข้อ2คะแนนครับเสร็จแล้วเนี่ยใน10หัวข้อเนี้ยคุณสมชายก็เลยบอกว่าเชื่อไหมว่าทักษิณน่ะได้รับการประเมินรวม10หัวข้อแค่9คะแนนหรือสอบตกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ